ของหน่อไม่เหมือนไผ่ตรงเลยครับนะแต่ว่าเขาก็มีส่วนที่ไปข้อที่แปลกหน่อยนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นตัวที่จะใช้ลำนะครับในอนาคตนะครับตอนนี้เราก็เฝ้ามองเขาอยู่นี่เขาปีที่3เต็มไปแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยลุงโกมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงโกมอยู่กับกอเดนโดคารามัตฟานิโนซัสภาษาไทยเขาตั้งชื่อว่าไผ่แป้งจีนใต้ครับอันนี้ได้มาจากคุณดิสเตอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่เขาอยู่เขาเรียกว่าดอยสะเก็ดนะครับได้มาเนี่ยโอ้โหตำนานมันคือเราขุดมาแค่2เง้าปรากฏว่าเสียไป1เง้าเสียเลยตายเลย1เง้าแล้วก็อีกเง้านึงเนี่ยไม่ไปไหนเลยแต่ว่าแขนงล่างมันมีอยู่เราเลยเอ๊ะทำยังไงคำว่าไม่ไปไหนนี่เป็นปีนะครับไม่มีแทงไม่มีอะไรออกมาเราจะสนใจตอนเลยตอนประมาณนี้ได้กิ่งขนาดนี้เนี่ยหุ้มไว้เอ้าโชคดีมีหน่อมีรากไม่ใช่มีหน่อเราก็เลยเอามาปลูกนี่เริ่มมันปลูกอันนี้เราจะตัดแล้วนะโอ้นี่เออเว้ยเอาเลยตัดทำไมนี่มันมีอย่างนี้สามารถจะไปปลูกได้เห็นป่ะเห็นก็เป็นไผ่ที่ได้มาจากภาคใต้ของจีนเขาว่างั้นนะเราก็จะมาแต่งแล้วก็จะมาตอนแล้วครับตัวนี้ก็หน้าตาคล้ายๆเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูนะเรามีคล้ายๆไผ่ตรงนะครับแต่ดูหน่อทรงหน่อไม่เหมือนเลยทรงหน่อไม่เหมือนไผ่ตรงเลยครับนะแต่ว่าเขาก็มีส่วนที่ไปข้อที่แปลกหน่อยนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นตัวที่จะใช้ลำนะครับในอนาคตนะครับตอนนี้เราก็เฝ้ามองเขาอยู่นี่เขาปีที่3เต็มไปแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่ามันช้าเพราะว่ามันมาทิ้งไว้กับเง่าแม่มันไม่ทำอะไรเลยอยู่เป็นมาเป็นปีอย่างที่เราสั่งและนี่เราพึ่งมาเร่งได้นะครับพึ่งมาเร่งได้นะแต่ว่าการขยายพันธุ์เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเกิดสภาพอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมีรากอากาศอย่างเงี้ยมันเขาไม่ได้เรียกอากาศแต่รากอากาศแหละมันอยู่ตรงโคนอย่างเงี้ยมันก็น่าจะง่ายครับน่าจะง่ายการตอนกันอะไรก็น่าจะง่ายนี่มีตุ่มๆอย่างเงี้ยคล้ายๆไผ่ตรงลักษณะนี้นะคล้ายๆไผ่ตรงเนี่ยเราก็จะตอนแล้วครับแต่อะไรรู้ไหมนี่อะไรรู้ไหมที่ทำอย่างนี้คือมันไม่คันนี่แหละเราอยากจะรู้ว่าตัวนี้เป็นยังไงนะทีนี้เราจะมาเร่งแล้วครับนี่หน่อค่อนข้างใหญ่แล้วนะนี่ตัดเพื่อจะตอนกิ่งแล้วครับอันนี้ไผ่แป้งจีนใต้ลำเขาจะสวยมากมีแป้งนะครับแล้วเรากำลังลุ้นว่าไม่น่าจะคันมันจะคันหรือไม่เดี๋ยวเราก็ต้องเรียนรู้ครับแต่ดูๆแล้วเขาน่าจะลื่นครับไม่น่าจะคันเปิดพื้นที่อีกเลยนี่เห็นไหมนี่ลื่นนะครับนี่ลื่นไผ่แป้งจีนใต้ครับเดี๋ยวเราจะขยายแล้วครับตัวนี้ยังไม่มีใครมีเลยที่ได้ปรุงนะที่ได้จะปรุงไปเพราะว่าเราดูแล้วตัวนี้เราก็เฝ้ามันดูมันอยู่ไผ่แป้งจีนใต้ครับสวยนะลุงไปเห็นอยู่แล้วหนาด้วยโอ้โหแต่ขุดเง่านี้ยากมากเหมือนกันแข็งแบบสุดๆเลยแล้วมันค่อนข้างจะเง่าแก่ที่ลุงได้มานะครับเข้าปีที่4เนี่ยแต่อยู่กับกอนั่นนะน่าจะเกิน 6-7 ปีแล้วมั้งครับนี่คือไผ่แป้งจีนใต้เดนโดคารามัตฟารีโนซัสไผ่แป้งจีนใต้ครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวลุงแต่งไปเรื่อยๆดูตรงนี้ไปเรื่อยๆนี่แต่ง
ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับนะครับ